ตะลิงปลิงแช่อิ่มอิ่มอิ่มทาราเค็มนำหวานนำหรือว่าเผ็ดนำอะไรเงี้ยก็ใส่กันไปนะฮะแต่ว่าอันนี้คือแม่เรารีเควสต์มาว่าขอเป็นหวานนำนะครับก็เลยใส่น้ำตาลเยอะนิดนึงบ้านใครมีเยอะแยะนะครับก็สามารถที่จะนำมาแปลรูปได้แบบนี้นะครับโอเคฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับหลานในรายการพ่อครัวหัวใจทางช่องพ่อครัวหัวใจและ108ชาครับผมชุดนี้อีกแล้วนะกับรายการนี้นะก็คือว่าถ่ายวันเดียวกันนะครับพอดีว่าอะไรอะไรมันแบบมาประจวบเหมาะกันเนาะไม่ใช่อะไรนะคือแบบว่าการแบบตั้งอุปกรณ์กล้อง1กล้อง2หาอุปกรณ์ทำโน่นนี่นั่นแต่ละครั้งอ่ะคือมันก็ต้องใช้ให้คุ้มนึกออกปะแล้วก็วัตถุดิบมันก็พอดีด้วยนะฮะซึ่งวันนี้ละฮะเราจะมานำเสนอตะลิงปลิงแช่อิ่มอิ่มอิ่มทาราอันนี้ก็คือมันพร้อมทานแล้วนะครับนี่คือทำครั้งแรกนะแต่เราก็แอบคิดว่าทำครั้งแรกแบบลองๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันโอเคก็ค่อยทำคลิปตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงจบขั้นตอนเลยนะฮะซึ่งเราก็มานั่งคิดอีกทีนึงว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้ยากนี่หว่าก็คือเริ่มจากเก็บตะลิงปลิงมาใช่ไหมครับตะลิงปลิงสดๆอาจจะไม่สุกมากนะครับเพราะว่าถ้าสุกมากเนี่ยแช่อิ่มเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีแบบมันจะนิ่มมันจะไม่น่ากินเนื้อมันจะแบบว่าหยุ่นๆอะไรเงี้ยนะมันจะแบบกินแล้วรู้สึกว่าท้องจะเสียหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เอาแบบแก่จัดกลางๆแก่จัดอะไรเงี้ยก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วคือไม่มีใครต้องการความเปรี้ยวของตะลิงปิงเลยจ้ะแล้วเราจะกินตะลิงปิงทำไมก็ไม่รู้นะแต่เอาจริงนี่แชร์ก่อนนะครับก็คือว่าเราอ่ะสามารถที่จะกินตะลิงปิงแบบสดๆกับกะปิได้อย่างลงตัวมากพูดแล้วน้ำลายสออาจจะต้องกินกะปิเยอะนิดนึงนะเพื่อให้มันตัดความเปรี้ยวเปรี้ยวแบบเปรี้ยวแบบเปรี้ยวพริ้วน่ะเปรี้ยวแบบทีสันนะของตะลิงปิงออกไปได้หมดประมาณนั้นนะฮะกะปิก็คือเปลืองมากหลังๆเพราะว่าเรากินแบบตะลิงปิงบ่อยนะหน้านี้มันเป็นฤดูของมันนะเนาะแล้วอันนี้ถ้าเกิดว่ามันมีแบบเยอะๆคือกินไม่ทันแล้วอ่ะมันก็ต้องทำอะไรล่ะก็ต้องแบบถนอมอาหารแบบนี้ใช่ไหมครับก็คืออันนี้คือลองทำแค่นี้แหละกลัวแบบกินไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้วัตถุดิบอย่างอื่นด้วยนะครับอ่ะซึ่งก็จะเล่าให้ฟังไปตามขั้นตอนสเต็ปของการทำนะก็เริ่มจากเก็บตะลิงปิงสดมานะครับอย่าให้สุกนะอย่าให้สุกงอมนะครับไม่ใช่ว่ามันจะหวานนะเพราะมัน never sweet มันไม่มีวันที่จะหวานอยู่แล้วนะแต่ว่ามันเนื้อมันจะนิ่มมันจะไม่น่ารับประทานนะครับ2ก็คือเอามาล้างทำความสะอาดให้ดีแล้วก็ตัดหัวตัดท้ายเนี่ยแบบที่เห็นอยู่ในคลิปนี่แหละตัดหัวตัดท้ายออกนะระหว่างที่ล้างตัดหัวตัดท้ายอะไรเงี้ยต้มน้ำเกลือรอเลยนะครับน้ำเกลือเนี่ยบอกไม่ถูกเหมือนกันคือก่อนที่เราจะเริ่มทำเราก็ดูคลิปของคนอื่นมาเนาะแล้วเขาอ่ะก็ไม่ได้บอกว่าใช้เกลือเท่าไหร่ใช้น้ำเท่าไหร่ต่อตะลิงปิงเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือไม่มีใครช่างเลยนะมีแต่ว่ากะเอาตามเซนส์ตามความรู้สึกต่างๆนะครับเราก็เช่นเดียวกันเราก็กะเอานะครับทำไมต้องต้มน้ำเกลือก่อนใช่ไหมเพราะว่ามันต้องต้มให้เกลือละลายให้เหมือนเกลือมันสุกแล้วนะก็คือเกลือละลายหมดอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาทิ้งไว้ให้เย็นนะครับก่อนที่จะเอามาเทใส่ตะลิงปิงที่ล้างทำความสะอาดแล้วตัดหัวท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรแบบนี้เพราะว่าถ้าล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วค่อยไปตัดหัวท้ายแล้วค่อยมาต้มน้ำเกลือนะมันต้องมานั่งให้น้ำเกลือเย็นนะซึ่งเราก็ประสบพบเจอกับปัญหานั้นแต่ว่าเราก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการเอาน้ำแข็งไปแช่ไปแบบไปน็อกกันนะแต่คือไม่ได้เอาน้ำแข็งลงไปในน้ำเกลือเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้น้ำเกลือนะมันเจือจางนะเราก็เอาน้ำเกลือไว้แบบข้างนอกมันทำเหมือนอุ่นนมอ่ะอุ่นนมเหมือนร้านนมอ่ะประมาณนั้นนะฮะเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้2วันเนาะแช่เย็นด้วยนะ2วันเป็นอย่างน้อยนะฮะอาจจะนานกว่านั้นก็ได้3วัน4วันประมาณ2วันนั่นแหละ2ถึง3วันนะฮะเสร็จแล้วก็เอามาแบบล้างน้ำเกลือออกด้วยน้ำดื่มนะเทน้ำเกลือออกทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าน้ำเกลือเนี่ยก็คือคงไม่มีใครอยากเป็นโรคไตปะแต่ว่ามีคนอยากเป็นโรคเบาหวานนะทิ้งไปเลยใช่ไหมครับแล้วก็เอาน้ำดื่มล้างตัวตะลิงปิงที่ดองเกลือ2วันนะครับระหว่างนั้นก็ต้มน้ำตาลต้มน้ำเชื่อมอะคือมันไม่เชิงเป็นน้ำเชื่อมเช่นเดียวกันนะฮะก็คือคลิปอาจารย์ของเรานะเขาก็ไม่ได้ระบุนะครับว่าต
ะลิงปิงเท่านี้ให้ใช้น้ำตาลเท่านี้ผสมกับน้ำเท่านี้เราไปต้มให้เดือดเขาก็ไม่ได้บอกไม่มีใครบอกคืออาจจะมีคนบอกแต่ว่าเราดูไม่ถึงเรารู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีดีเทลอะไรเยอะขนาดนั้นนะฮะก็เลยใช้เซนส์เช่นเดียวกันนะครับก็กะเอานะฮะซึ่งของเราเนี่ยพบว่ามันใส่น้ำตาลน้อยหรือใส่น้ำเยอะสักอย่างนึงอะนะประมาณนั้นมันก็เลยต้องใช้เวลาแช่อิ่มก็คือเอาตัวน้ำเชื่อมที่เย็นแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เอาตะลิงปิงลงไปแช่แล้วก็แช่เย็นไว้ถ้าตามสูตรตามของคนอื่นเนี่ยคลิปของคนอื่นก็คือ2วันนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยแช่มาวันนี้วันที่4แล้วจะสังเกตเห็นว่าบางลูกเนี่ยยังมีความสีเขียวอยู่นะครับซึ่งความสีเขียวเนี่ยมันจะมาพร้อมกับความกรอบและความเปรี้ยวนะฮะดังนั้นก็แล้วแต่คนชอบนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแหละอย่างที่บอกหลายรอบจังเลยถ้าเกิดว่าตะลิงปลิงไม่เหลือความเปรี้ยวเลยมันก็ไร้ซึ่งความเป็นตะลิงปลิงนึกออกมั้ยเออคือหลายคนก็รับในความเปรี้ยวได้ความเปรี้ยวรสชาติเปรี้ยวก็เป็นรสชาตินึงที่ทำให้มันเรียกน้ำย่อยนะเราน้ำลายยังสอนยังไหลเลยเนี่ยเหมือนแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดอย่างเงี้ยก็ต้องเปรี้ยวใช่มั้ยครับมันก็แบบเหมือนตัดเลี่ยนดังนั้นนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะฮะเราก็เลยตัดสินใจว่าเออพอแล้วประมาณนี้นะวิธีการเสิร์ฟนะครับก็ไม่ยากก็กินเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะตักใส่ชามใส่ถ้วยเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็รับประทานเลยนะครับหรือว่าจะเสิร์ฟพร้อมกับพริกเกลือก็ได้นะฮะซึ่งพริกเกลือเนี่ยก็แล้วแต่คนชอบนะครับชื่อมันพริกเกลือใช่ไหมแต่ว่ามีน้ำตาลด้วยนะเค็มนำหวานนำหรือว่าเผ็ดนำอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่กันไปนะฮะแต่ว่าอันนี้คือแม่เรารีเควสต์มาว่าขอเป็นหวานนำนะครับก็เลยใส่น้ำตาลเยอะนิดนึงนอกจากตัวเนื้อตะลิงปลิงที่สามารถรับทานได้แล้วใช่ไหมเราก็ยังสามารถที่จะเอาน้ำตาลนะครับที่นำไปเชื่อมเนี่ยนะมาใส่น้ำแข็งแล้วก็เสิร์ฟได้แบบนี้นะครับอร่อยคือถ้าเกิดว่าเป็นแบบผลไม้แช่อิ่มที่มันอยู่ในโหลฝาแดงๆน้ำเหลืองๆอ่ะเราก็ไม่กล้ากินน้ำนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันผ่านอะไรมาบ้างมันใส่คันทศกรไหมอะไรไหมแต่คืออันนี้เรามีแต่น้ำตาลอย่างเดียวนะครับเราก็มีความเปรี้ยวนิดๆของตัวตะลิงปิงมันคืออร่อยมากเราว่าหลายคนสมาชิกในครอบครัวของเราต้องชอบนะอร่อยมีกลิ่นหอมของตะลิงปิงด้วยนะครับซึ่งบางคนอาจจะไม่ชอบนะของแสบอยู่กับภูมิเนาะ อ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตะลิงปลิงเนาะบ้านใครมีเยอะแยะนะครับก็สามารถที่จะนำมาแปลรูปได้แบบนี้นะครับโอเคอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับหวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับการรับประทานตะลิงปลิงนะครับทั้งแบบสดซึ่งดีที่สุดนะครับสำหรับพืชผักผลไม้ต่างๆเนาะปราศจากการปรุงใดๆนะจะดีที่สุดเนาะเพราะว่าวิตามินบางชนิดมันเสื่อมคุณภาพไวเสื่อมสภาพไวนะอย่างเช่นวิตามินซีอย่างเงี้ยเซนซิทีฟมากนะครับออนแอร์สุดๆแต่ว่าประโยชน์ของมันคือถ้ามันเข้ามาในร่างกายของเราแล้วอ่ะแล้วก็มาโคเลกับอย่างอื่นนะฮะมันก็สามารถที่จะสร้างให้เป็นแบบอิมมูนสร้างให้เป็นระบบภูมิคุ้มกันที่ดีของร่างกายได้นะครับหรือจะเป็นแบบแช่อิ่มแบบนี้ก็ได้นะครับสำหรับคนที่แบบไม่สามารถทานทนนะฮะกับความเปรี้ยวแบบทีสั่นของมันได้อะไรเงี้ยก็นำไปทำรับประทานกันได้นะฮะทำง่ายมากแต่ใช้เวลาเยอะนิดนึงขั้นต่ำเนี่ยต่ำๆอย่างน้อย4วันนะครับดองเกลือ2วันแล้วก็ดองน้ำตาล2วันดองน้ำเชื่อม2วันนะครับอ่ะไปแล้วจริงๆนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์แคร์ Subscribe ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับจะโพสกี่รอบเนี่ยไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ